ส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้ยังสามารถที่จะบวกสวนตลาดอื่นๆในเอเชียได้นะครับเพราะเรามีการรายงานตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2ออกมาปรากฏว่ายังคงเติบโตได้นะครับแล้วก็เติบโตได้ดีกว่าคาดด้วยนะครับตัวเลขในไตรมาสที่1นั้นเราเติบโตขึ้นมา3.3ครับแต่ว่าล่าสุดเช้าวันนี้ทางสภาพัฒน์นะครับมีการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสที่2เติบโตถึง3.7ด้วยกันครับ โดยเช้านี้นะครับคุณปรเมธีวิมลสุรินะครับเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอชอนะครับมีการถแถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ในไตรามาสที่2และภาพรวมการขยายตัวของเศรษฐกิจในปี2560นะครับและแนวโน้มเศรษฐกิจในปีนี้นะครับบอกว่าในไตรามาสที่2 GDP นั้นขยายตัวได้3.7เรเร่งตัวดีขึ้นนะครับจากาการขยายตัว3.3นตในไตรมาสก่อนหน้าเฉลี่ยแล้วเศรษฐกิจไทยในช่วง ครึ่งปีแรกเติบโต,ตได้3.5ครับ สงผลให้ภาพรวมในปี2560นะครับ GDP ทั้งปีมีแนวโน้มการขยายตัวได้3.5-4%ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจากในปี2559ที่ขยายตัวได้3.2%ครับได้รับปัจจัยสนับสนุนนะครับมาจากการปรับตัวที่ดีขึ้นของการส่งออกตามการขยายตัวที่เร่งขึ้นของเศรษฐกิจและประมาณการการค้าของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐญี่ปุ่นจีนนะครับรวมไปถึงยุโรปแล้วก็อาเซียนด้วย โดยคาดการณ์กันว่ามูลค่าการส่งออกสินค้านั้นจะขยายตัวได้5.7%การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนโดยรวมนะครับขยายตัวได้3.2และ3.4%ตามลำดับครับอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปนะครับอยู่ในช่วง0.4ถึง0.9%ขณะทีะ่บัญชีเดินสะพัดนะครับเกินดุล9.7%ของ GDP และมีการปรับ การคาดการเงินบาทในปีนี้นะครับขึ้นมาอยู่ที่34 3 5บถึง3าบาทต่อดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งก็มองว่ายังไม่น่ากังวลกับผลกระทบเรื่องของการส่งออกนะครับนอกจากนี้มีการปรับการคาดการ GDP ด้วยนะครับ สำหรับ GDP ในปีนี้นะครับตัวเลขเดิมเนี่ยคาดการเอาไว้ที่ระดับ3 3ถึง3.8%นะครับวันนี้ขอปรับใหม่นะครับเป็นการเติบโตที่เพิ่มขึ้นครับ3.5ถึง4ทีเดียวการส่งออกนะครับประเมินตัวเลขเดิมไว้ว่าคาดการจะโต3.6%ขยับใหม่เป็น5.7%ครับส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปนะครับจากเดิมคาดว่าจะบวก0 8ถึง1.3%นะครับก็ลดกรอบลงมานะครับเป็น0.4-0.9ถึง0.9นะครับ ขณะที่การลงทุนโดยรวมนะครับประเมินเนี่ยที่ลดลงนะครับจากเดิมเนี่ยคาดการณ์กันว่าการลงทุนโดยรวมจะโต4.4นะครับลดลงมาสู่ระดับ3.4การลงทุนภาคเอกชนนะครับมองว่าเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิม2เป็น2.2การลงทุนภาครัฐตัวนี้แหละครับที่ถูกปรับลดลงนะครับจากเดิมคาดการณ์12.6ลดลงมาเหลือ8นะครับ ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนประเมินตัวเลขการเติบโตเพิ่มขึ้นครับจาก3าาเปอร์เซ็นต์ะครับมาเป็นระดับ3.2เปอร์เซ็นต์ครับ ช่วงนี้นะครับการลงทุนนั้นทําได้ยากทีเดียวนะครับุผู้ชมนั้นต้องหาข้อมูลแล้วก็ติดปีกกันให้มากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เองนะครับทางด้านของทีวีการเงินธนาคารของเรากําลังจะมีการจัดสัมมนาใหญ่นะครับแน่นอนครับว่าเป็นสัมมนาที่ฟรีให้กับแฟนๆรายการด้วยนะครับแล้วก็ไปจัดกันที่โรงภาพยนตร์นะครับไปชมกันแบบสบายๆนะครับรับเรื่องของข้อมูลกันไปแบบอัดแน่นเลยนะครับกับสัมมนาครับมันเนียนแบงกิ้งอินเตอร์นะครับในตอน Beauty and the Blue ครับ โดยเราไปเลือกนะครับวิทยากรชั้นนำนะครับที่จะมาค้นหาเทคนิคการทำกำไรในหุ้น2สไตล์ครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นดีพื้นฐานเด่นและหุ้นทิ้งหุ้นซิ่งกระทิงดุนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณชยนน์จากมิสเตอร์มัสเซนเจอร์นะครับคุณอาทิย์นิวโป้งนะครับคุณวศินจากบรจจกสิกรไทยพี่เปียกัทวัตอนรัจาก c ีเไทยนะครับคุณปุนวีหรือว่าโค้ชเป็กนะครับแล้วก็คุณกรพัฒน์จากนมุรีพัฒนาสินนะครับจัดขึ้นกันเดือนหน้าแล้วนะครับ15กันยายนนี้บ ที่โรงภาพยนตร์โตโยต้า IMAX q u a r t i e r Cine Art ที่ศูนย์การค้า M Quartier นะครับอย่าลืมครับเข้าไปลงทะเบียนกันก่อนนะครับผู้ชมครับสองเว็บไซต์ของเราครับ w w w m o n e y a n d b a n k i n g c o t h หรือว่า w w w m o n e y a n d b a n k i n g t v c o m ครับ เว็บไซต์ worldwide money and banking tv com นะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแล้วก็รับชมรายการของเราย้อนหลังได้ทุกวันในทุกรายการในเครือของทีวีการเงินธนาคารนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวครับทองคำยังคงทรงตัวในระดับบนนะครับ1,286เหรียญในเช้านี้เราวิเคราะห์จะแนะนำกลยุทธ์อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ